นอกจากในเมืองจะมีกิจกรรมมากมายสำหรับงานเฉลิมฉลองประจำปีในเมืองซาลามังกานะคะภายนอกยังมีสถานที่จัดงานอีกค่ะคล้ายๆกับงานวัดบ้านเราค่ะเรียกว่าครบเครื่องมีทั้งรถเมล์ฟรีแล้วก็มีชิงช้าสวรรค์แผงขายอาหารค่ะเราจะมาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างยิ่งไปกว่านั้นก็จะมีเรื่องของการรักษาความปลอดภัยด้วยค่ะมีรถตำรวจอยู่ข้างๆแต่ว่าขออนุญาตไม่ถ่ายนะคะบรรยากาศงานวัดฝรั่งเป็นอย่างนี้เองนะคะอันนี้ก็บ้านผีสิงค่ะส่วนปาเป้าก็อยู่ตรงนี้นะคะมีภาพมาให้ดูกันอย่างจุใจค่ะแต่โดยรวมแล้วคอนเซ็ปต์คล้ายๆกันแต่ต่างกันที่สเกลของงานที่ใหญ่กว่าแล้วก็เครื่องเล่นที่อลังการงานสร้างอย่างมากเลยนะคะส่วนสิ่งที่ไม่เห็นในงานเลยก็คือการนำสัตว์มาใช้เพื่อความบันเทิงแล้วก็กิจกรรมที่แสดงความรุนแรงหรือกดขี่ทางเพศค่ะอย่างเช่นสาวน้อยตกน้ำแบบบ้านเราไม่มีนะคะค่าใช้จ่ายสำหรับการซื้อตั๋วประเภทเช่นขึ้นไปบนชิงช้าสวรรค์ก็4ยูโรนะคะก็คือว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่พาลูกมารับรองว่ากระเป๋าฉีกแน่นอนค่ะหรือว่าในพริบตาค่ะ3ยูโร4ยูโร5ยูโรหรือแม้ก็มีกิจกรรมล่อตาล่อใจผู้ใหญ่ปลาเต่าสายดาวอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดค่ะเที่ยวด้วยกันอย่างนี้สนุกไหมคะเดินจนทั่วค่ะ2ชั่วโมงเริ่มเมื่อยขาแล้วตั้งแต่ฟ้าสว่างจนถึงตอนนี้เริ่มเย็นแท้เอาเป็นว่าวันนี้พอเท่านี้ก่อนนะคะแล้วไปเที่ยวกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ